อัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่จีซูนะคะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ช่วงบ่ายค่ะมีภาพทั้งคู่เนี่ยควงกันไปออกไปรับประทานอาหารแล้วก็ยังได้เจอกันกับรุ่นพี่นะคะจากวงบิ๊กแบงค่ะก็คือคุณแทยางนะคะก็ไปด้วยค่ะเรียกว่าเป็นอะไรนะคะที่เซอร์ไพรส์มากมายคือนานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นนะคะโมเมนต์แบบนี้ค่ะที่พวกเขามีการรวมตัวกันนะคะแอดเอาภาพร้านอาหารที่ทั้ง3คนไปรับประทานมาฝากด้วยเลยละกันค่ะชื่อร้านนะคะว่า Bon and Bread ค่ะว้าวรู้ล้ำมากๆเลยนะคะเนื้อก็น่ารับประทานสุดๆกันไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศนะภายในร้านนะคะแล้วก็มีคนจับสังเกตอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะว่าลิซ่าเนี่ยมีการเปลี่ยนสีผมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นที่แสงแล้วก็เงาก็เป็นได้นะคะลองช่วยกันดูแล้วกันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะของพี่จีซูด้วยเหมือนกันออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าเธอค่ะไปดูคอนเสิร์ตของอูจูโซยอนนะคะไปให้กำลังใจคุณโบนาคอสมิกเกิร์ลเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองและก็มีโมเมนต์น่ารักด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่จีซูอะค่ะมีการเตรียมเอาขนมนะมาแจกให้กับลิงด้วยนะคะก็เป็นลูกอมแบบที่เห็นนี่แหละค่ะโอ๊ยแล้วแบบนี้จะไม่ให้บลิงนะรักเธอได้ยังไงนะคะแสนดีสุดๆไปเลยอะเนาะแล้วก็มีบลิงค่ะถามพี่จีซูด้วยนะคะว่าขาค่ะหายเจ็บแล้วหรือยังนะคะซึ่งพี่จีซูค่ะเคยเล่าว่านะเธอค่ะไปเดินชนโต๊ะอย่างแรงค่ะแล้วมันก็เจ็บเรื้อรังอะนะคะพี่ซูค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอ็กซเรย์อีกรอบนะคะพอบลิงค่ะวันนี้มาเจอตัวนะคะก็เลยมีการถามพี่จีซูค่ะว่าหายดีแล้วหรือยังนะคะซึ่งเธอก็บอกว่ายังไม่หายเจ็บนะโอ้เนาะก็รู้สึกสงสารเธอขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็ส่งกำลังใจค่ะให้เธอนะหายไวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอคัมแบ็กใช่ไหมก็ต้องมีซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันอาจจะเจ็บได้นะคะก็อยากให้เธอหายไวๆค่ะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะวันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวนะหลายอย่างเกิดขึ้นเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า